ช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลค้าวะใช่ไหมใช่ไหมใช่อะไรคะเอาก็ถามว่าใช่หรือไม่ใช่หรือตอบใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอเอ้ยแต่บางคนจะใช่นะอันจริงใช่อะไรใช่อะไรคะมาถึงคนนั้นน่ะใช่ผัวหรือไม่น่ะอยู่ตรงนู้นน่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอโอเคโทษดีค่ะเออไม่กินทำอะไรตรงนี้น่ะรอเพื่อนค่ะรอเพื่อนไม่ได้รอผัวนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอเคครับโอ้โทษกินน้ำเลยน่าจะงงเขาน่าจะงงอ่ะที่ยังหมดอันนี้คือกล่องอะไรอ่ะเมื่อวานยังไม่เห็นมีเลยกล่องเนี้ยอะไรมันด้วยสาวครับกูอยากคิดไปเองอย่าขอร้องกูขอร้องอย่าขอร้องกูไม่ได้วิ่งหาสงหาสาวหรือว่าอะไรเลยไอ้ดีไม่ได้วิ่งหาสาวอะไรเลยต้องหายลูกรักซิวันนี้น่าจะลมดีขึ้นแล้วมั้งอยู่หรือเปล่าถึงอะนี่มากระถิ่นว่าไงเนี่ยอยู่ไหนอยู่ทะเลอะทะเลไหนอะทะเลตรงสวนสนุกอะเตี้ยอ๋ออยู่ตรงริมชายหาดได้เหรอริมชายหาดตรงอยู่ข้างล่างทะเลไอ้ต้นล่างสวนสนุกใช่ไหมใช่ฝั่งซ้ายนะโอเคกำลังไปว้าวเชี่ยรถคันนี้โอ้ยยังรู้สึกว่าไม่ค่อยรอดปลอดภัยเท่าไหร่อยากให้หัวใกล้คนอะไรจะโดนฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮะใครมันจะชอบโดนฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าวะหรือชอบเหรอไปงานเสียดายอะไรหลายๆอย่างมากอาติวันเดียวค่ะมีอะไรอัปเดตว่าฟังแม่ลูกรักไม่มีเตียเหมือนเมื่อวานนั่นแหละแล้วยังไม่อะไรอีกเหรอฮะนี่ยังไม่รู้อีกเหรอ8เดือนเลยนะเตียมันไม่หมายถึงไอ้สมชายมันยังอยู่นะก็ใช่ไงเขายังอยู่ไงเล็มถึงเสียใจไงเล็มไม่ได้ดีใจที่เขายังอยู่เตี๋ยเข้าใจปะเล็มก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเล็มถึงเสียใจขนาดนี้เพราะเล็มแต่รู้สึกเหมือนถูกหลอกอะเตี๋ยถูกต้องวัวก็ไม่ยอมงั้นหรือต้องโทรไปเอ้ยไม่ต้องโทรดิอยู่เงี้ยแหละเดี๋ยวไม่ชีวิตเล็มจะไม่มีผู้ชายที่ชื่อสมชายธนาคารถูกต้องโอ้เห็นด้วยเรียกว่าคิดมานานละวัวลืมควรจะไม่มีผู้ชายดีชื่อนี้อีกต่อไปโออติส่งเสริมกันมากเลยนะอติวางแผนอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยวางแผนอะไรอ่ะแล้วดูนี่มันหลอกลูกไว้ก็เสียใจว่ายังงงเลยแม่งมึงมาต่อยกูด้วยแล้วก็เห็นถูกต้องไหมเริ่มลูกรักมึงไม่ปล่อยกูเลยเขาอยู่วิ่งมาต่อยเตี๋ยเออไม่พูดอะไรสักคำเลยด้วยมันสาวว่ามันลุมว่ามันเรียกทุกคนมาจริงหรอเมื่อคืนอะนะเออเมื่อคืนอะตอนที่หลังจากยศบอกเลมว่าเห็นเขาแล้วเลมก็เตี๋ยแล้วก็ฟาใจก็ไปใช่ไหมแล้วเตี๋ยก็ไปยืนดูแล้วอยู่เขาก็วิ่งมาต่อยเตี๋ยเออคนสมชายเป็นคนต่อยนะไม่ใช่คนอื่นด้วยใช่คนเปิดเลยด้วยเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าตีเป็นเตี๋ยของเลมๆมากเขารู้เพราะว่าร้องไม่รู้อ่ะอนุรักษ์พูดกับกฐินที่ก็กฐินก็กฐินไม่อยากให้ทะเลาะกันน่ะไม่ถ้าคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยการโกหกแค่นี้มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วจริงไหมลูกรักการโกหกมันเป็นเหมือนกับดาบเล่มที่คมแล้วมันปักมันในใจเราค
คนที่โกหกอาจจะไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่คนที่โดนโกหกรู้ดีที่สุดว่าดาบเล่มเนี้ยมันเจ็บปวดแค่ไหนชนแต่เล็มตัดสินใจแล้วว่าเล็มจะไม่ยุ่งกับเขาอีกแล้วก็ทุกคนในธนาคารผมคบไม่ได้จริงเราดีเลยเสียใจกับเหตุการณ์นี้เริ่มแค่คิดว่าผมมีประสบการณ์แบบนี้นะครับผมเข้าใจดีดีแต่ทุกวันนี้เพชรดีกรีที่บ้านยังไม่หมดเลยเลี้ยงหมาเหรอผมก็คิดว่าเริ่มก็ไม่เข้าใจอยู่ดีจำไว้ถ้ามันมาตอแยว่าลุยเต็มที่ถึงแม้ว่าว่าจะสู้จำนวนไม่ได้แต่1-1มันแพ้โอ้หมดหรือไม่ต้องห่วงเขาคงไม่ได้มาตอแยหรอกเตียเพราะจากสิ่งที่เขาทำแล้วเพราะแค่อยากให้เรนเข้าใจว่าเขาตายจากไปแล้วอะโย่จบงั้นก็เราก็ไม่ได้เจอหน้ากับมันอีกโอเคไหมเข้มแข็งไว้ลูกรักก็แค่ผู้ชายมันทิ้งก็คนมันรักไม่จริงให้มันทิ้งจะยื้อมันไว้ทำไมไงโคตรเพาะขอบคุณครับพี่จับเมื่อดาวครับเชิญสุขครับอายุมากกว่าเยอะครับดำเนินธนาครับขอบคุณมากครับรู้ไหมครับชีวิตมากเศร้าชีวิตมันเศร้าขอเล่าเข้มขึ้นขอบคุณ100,000ครับอีก15ดาวครับเชิญสุขครับอายุมากกว่าเยอะนะครับดำเนินถ้าเขาเลิกจะปิดบังก็เห็นว่าต่อไปเขาก็ต้องมีเรื่องปิดบังอีกอ่ะตะกี้อ่ะแล้วเข้าข้างไงมันก็โอ้ยอาติอ่ะมันก็จริงอ่ะถ้าคนเคยโกหกแล้วอ่ะถ้าคนไม่คิดจะซื้อสัตว์อ่ะใช่มันน้อยกว่าคนนักน่ากลัวที่จะมีชื่อว่าสัตว์ฮะชื่อซื้อสัตว์มีชื่อสัตว์อาติพวกแมนซื้อสัตว์จังสัตว์โอ้โหโซฟีโอ้โหฟังโอ้ยแยกมันออกไงโซโซกับชอช้างไงจัดเป็น1-5เอาเถอะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบไม่มีใครมาโทรหาไม่มีใครมาก่อกวนใช่ไหมยังไม่มีเตียดีมากถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีอย่างที่บอกแหละเขาคงไม่มายุ่งอะไรกับเอ็มกันแล้วแหละเพราะว่าถ้าเขากลับมามันก็น่าจะเป็นการตัดสินใจของทั้งกลุ่มแล้วแหละว่าถ้าคงไม่มีเอ็มอีกต่อไปแล้วแหละเตี้ยอารมณ์ลือจะบอกว่าเหมือนลือโดนทิ้งว่างั้นถ้าความมันนั้นมันมองไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต่างจากการหลอกกันอยู่ดีอะเตียหลอกว่าตายไปแล้วให้เรานั่งเสียใจหน้าหลุมศพ2 วันเต็มๆแล้วอยู่ก็กลับมาใช่โอ้โหแค้นเลยกลับมาก็ไม่พูดอะไรสักคำเดียวสักคำเลยอะหกชั่วโมงวัดอะแต่ว่าแสดงว่าข้อความทั้งหมดนั้นก็คือของพี่เขาใช่แหละว่าต้องใช่แหละอาตีทุกสิ่งทุกอย่างเจแฟงก็ช่วยหลอกคบไม่ได้เหมือนกันเจแฟงอย่าไปคบกับมันแต่เจแฟงยังไม่เคยหลอกกระถิ่นนะ
กูก็ไม่ได้บอกให้ลื้อเลิกคบเจ๊แฟงนี่กระถิ่นกูก็บอกลูกกูว่าก็กระถิ่นไม่อยากให้ว่าคนอื่นน่ะว่าคนอื่นแหละก็เจ๊แฟงมันจงใจโกหกขนาดนั้นนะอะลื้อไม่เห็นแล้วเมื่อวานเราไปโรงพยาบาลกันมาลื้ออยู่หรือเปล่าวะไม่อยู่อีกอยู่แป๊บเดียวอยู่ตอนที่เจ๊แฟงแอะแล้วอะเข้าไปฟังไม่ทันทำไปแล้วได้ตังค์หรือเปล่าเขาเลยทำแล้วบางคนเห็นเงินดีกว่ามิตรภาพก็ตามนั้นไม่รู้อ่ะทางเลือกของเขาแหละโอ้ก็ไม่รู้อ่ะมันอยู่มันแล้วแต่คนมันอยู่แล้วแต่ลื้อด้วยลูกรักถ้าลื้อตัดสินใจเยอะครบต่อว่าก็ห้ามเลยไม่ได้แต่แค่ถ้าเป็นอัวเฉยๆไม่ครบแล้วเตี๋ยถ้าเป็นอัวถ้าเป็นอัวอัวเจ็บแล้วจำคือคนอ่ะSound muted ขอบคุณกุ๊บกิ๊บครับขอบคุณครับ40ดาวครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากขึ้นอีกนะครับดำเนินต่อนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ครับทำอะไรดีเลมกำลังคิดอยู่ว่าเลมจะไปเป็นตำรวจดีไหมนะเป็นตำรวจเหรอเป็นความคิดที่ดีนะลูกรักเป็นหน่วยงานราชการสักหน่อยดีไหมไม่เอาอะไปตำรวจละอะแต่ว่ามันต้องเป็นเดือนนึงเลยดีเตียถามผบ.มาแล้วอะไม่เรื่องคิดดูถ้าลือเป็นตำรวจนะแล้วมันไปก่อคดีเพื่อลื้อมาจับมันอ่ะก็ไม่เอาไม่อยากเจอไม่ชอบหน้าว่ะเฮ้ยมีคนไม่ชอบหน้ามาว่ะเฮ้ยเอาไงวะพี่น้องก็ไม่ไหวกับพี่นะพี่เอาไงอ่ะพี่คือขึ้นเป็นโน1แล้วพี่เอาไงอ่ะพี่ขึ้นเป็นโน1แล้วพี่เอาไงครับน้องไม่ไหวนะไม่ไหวนะพี่พันนะมันเกินแล้วนะพี่มันเกินไปแล้วยังอีกเหรอยังอีกเหรอพี่ยังไม่นั่งตรงนี้อีกเหรอพี่น้องจะได้กราบถนัดหน่อยขอบคุณครับพี่พันธ์นะวันดาวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณมากครับพี่พันธ์ครับโอ้โหของจริงนะมันเกินไปพี่พันธ์พี่เกินไปพี่ชายพี่เกินไปจริงๆครับพี่น้องก็แบบโอ้พี่เกินไปจริงๆว่ะพี่สุดเกินไปอ่ะพี่สุดในรุ่นเกินอ่ะพี่มวลจะสุดขนาดนี้นะพี่นะเออเอากล้องเป็นไรวะเนี่ยเอาอึ๊บเออโอ้โหของจริงมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับอันดับดาวตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนแล้วครับแต่ว่าที่พี่เขาเป็นแบบนี้อาจจะโดนคำสั่งอยู่หรือเปล่าเลมทุกคนมีทางเลือกเป็นของตัวเองและก็ใช่อ๋อจริงด้วยล่ะเขาอาจจะโดนสั่งก็ได้แหละเขาเลมไม่รู้เลยอ่ะเขาอาจจะโดนสั่งก็ได้เรื่องแต่เขาก็ไม่ควรโกหกเลมอยู่ดีนั่นสิเนาะเพราะว่าเป็นคู่กันน่ะควรจะคุยกันได้ทุกเรื่องพูดถูกเตรียมมานั่งหลังเล่มทำไมเนี่ยหนักนะเนี่ย อย่าปล่อยนะมันเมื่อก่อนเรายังขี่เขาอยู่เลยไม่เป็นไรเลยฮะ อะไรอ๋อกลิ่นปากอาตีนี่แบบคล้ายกลิ่นจากอะไรอะไรนะอาผีอาตีไม่สู้กับป่าอะไรวะเราพูดอะไรวะพูดอะไรวะเราพูดอะไรกับเขาวะเลมว่าไม่งั้นเลมก็คงทำงานคนเดียวไปเรื่อยๆเออไม่ตอนนี้ไปทำงานหัวก่อนไปขายยาทำเงินให้ตัวเยอะๆก่อนไม่ต้องกลัวเราตำรวจอ่ะจิบจอยหัวเคลียร์ได้รู้จักล่วงหมดอ่ะเธอเตียนะเงินค่าปรับมีจ่ายหรือเปล่าทุกๆนะเฮ้ยพี่พันอ๋อกระถิ่นลืมเล่าให้ฟังกระถิ่นเปิดได้คอนมาอีกอันนึงโคตรจะดีเลยอ่ะพี่พันมันเกินไปเปล่าพี่โหไม่มีใครดีใจกับกระถิ่นสักคนเลยเออดีใจด้วยนะโหปลอมมากนะพี่พันหมื่นดาวนั่งนี่ครับพี่ชายขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจจริงครับเฮ้ย
เอาปากออกสิเฮ้ยพี่พันไปพี่จะอยู่พี่จะอยู่ที่หนึ่งยาวเลยเหรอพี่ไปไกลดำที่หนึ่งหน่อยหรอพี่อะไรของเตียเนี่ยกูไม่ได้เปิดไม่กระถิ่นด้วยพี่พันเอากระถิ่นเปิดแล้วดอกแดกอะวันนี้กระถิ่นไปอาบน้ำพี่ไปไกลแค่น้ำแล้วบันไลแล้วสนุกมากบันไลแล้วมาจากไหนของเขาวะนะเล่มไปทำงานไปไปทำงานตะเกียบแฮชแท็กพี่พันธ์หน่อยดิครับทุกคนกระถิ่นจะไปทำเพชรชายนี่เขา4ก้อน5ก้อนแป๊บเดียวโอเคทำเพชรชายนี่ใครชายนี่คุณเทคกระถิ่นยิ้มมาขึ้นตัวครับครับจะรู้สึกจะสุขครับไอ้พ่อกันดีครับแล้วเหมือนตลาดครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายไปก่อนนะโอเคเจอกันนะเจอกันนะรักก็ไปขายยาคือเอายามาเดี๋ยวช่วยขายต้องไปเลเวลเตียเดี๋ยวเริ่มของคืนนี้ไปเก็บก่อนเตียไปรับเดี๋ยวมีกะลาด้วยโอเคไปกันลูกนอนหนึ่งยาวๆครับตอนนี้ไม่มีใครลบล้างคำสาปแล้วด้วยดูจากทรงน่าจะนอนหนึ่งยันสิ้นเดือนเลยเพราะเฉลี่ยมันอยู่ที่อันดับหนึ่งครับมันอยู่ประมาณ 30,000-40,000 อะประมาณเนี้ยไปทางไหนวะอันดับ1นะของทุกเดือนนะประมาณ 30,000-40,000 คนเดียวนะมาถึงคนเดียวนะอันนี้เขาก็พี่พันธ์ก็น่าจะอยู่ยาวๆไปแล้วล่ะหัวว่ะ